ในคลิปนี้นะคะจะเป็นชุดท่าฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะซึ่งสามารถฝึกได้ตั้งแต่ระยะไตรมาสแรกนะคะไปจนถึงระยะก่อนคลอดเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขอให้คุณแม่ได้รับการอนุญาตจากคุณหมอซะก่อนนะคะว่าเราไม่ได้มีภาวะเสี่ยงหรือว่าภาวะแทรกซ้อนอะไรค่ะซึ่งท่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นนะคะในการสร้างความยืดหยุ่นสร้างความแข็งแรงนะคะให้กับกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้พยุงมดลูกของเรานะคะเป็นการเตรียมพร้อมให้กับร่างกายนะคะในการที่จะต้องรองรับน้ำหนักของลูกน้อยในครรภ์ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มฝึกกันนะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาที่ครูนาทำคลิปออกมาใหม่ซึ่งจะอัปโหลดเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะท่าแรกนะคะมีชื่อว่าท่าไต่เชือกค่ะให้เรานั่งเหยียดขาไปด้านหน้านะคะยืดหลังตรงขึ้นมาแต่ถ้ารู้สึกว่าเราไม่สามารถยืดหลังได้สบายนะคะให้เราหาเบาะนะคะมารองที่ใต้สะโพกค่ะเราจะรู้สึกนั่งสบายมากขึ้นนะคะสามารถยืดหลังได้มากขึ้นค่ะแยกขาห่างกันนะคะประมาณ 1-2 ฟุตนะคะวางมือไว้ที่บนหัวเข่าค่ะยืดอกขึ้นมาหลังตรงนะคะให้เราจินตนาการว่ามีเชือกเส้นหนึ่งนะคะห้อยลงมาตรงด้านหน้าของเราค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกแขนขวาขึ้นมาเหมือนกับเราจะเอามือคว้าเชือกไว้นะคะกำไว้ค่ะจังหวะที่หายใจออกเราค่อยๆดึงเชือกลงมาค่ะทำซ้ำกับมือข้างซ้ายนะคะยกมือซ้ายขึ้นค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเชือกลงมาค่ะให้เราออกแรงที่แขนเหมือนกับว่าเราดึงเชือกลงมาจริงๆนะคะทำไปเรื่อยๆพร้อมกับลมหายใจนะคะท่านี้ค่ะช่วยสร้างความแข็งแรงนะคะให้กับกล้ามเนื้อแขนแล้วก็หัวไหล่นะคะช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณไหล่นะคะหลังส่วนบนค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกซึ่งจะมีประโยชน์ในตอนที่เราให้นมบุตรนะคะสายตานะคะมองตามมือไปนะคะเป็นการบริหารสายตาด้วยค่ะตาแข็งแรงนะคะทำสัก5-10รอบนะคะตามที่เราต้องการเลยค่ะท่าที่2ชื่อว่าท่า Dynamic Spinal Twist นะคะท่านี้จะมีการบิดตัวนะคะสำหรับคุณแม่ที่มีอาการปวดหลังมากนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนหรือว่าขณะที่ทำให้เราสังเกตร่างกายตลอดเวลาถ้าทำแล้วรู้สึกปวดหลังมากยิ่งขึ้นก็ให้หลีกเลี่ยงก่อนนะคะสำหรับคุณแม่ที่อยู่ในไตรมาสที่3นะคะท้องเริ่มโตเนี่ยการบิดนะคะถ้ามีแรงกดทับที่ท้องก็ให้เรางดก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนั่งเหยียดขาไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะแยกขาออกจากกันนะคะประมาณ 1-2 ฟุตค่ะระยะของความกว้างของขานี้เราอาจจะปรับทีหลังได้นะคะให้เราประมาณนี้ก่อนนะคะประมาณ2ฟุตนะคะยืดหลังขึ้นมาค่ะกางแขนออกไปทางด้านข้างนะคะเอานิ้วโป้งชี้ขึ้นไปทางด้านบนนะคะระดับหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าหายใจออกเราค่อยๆหันตัวมาทางซ้ายนะคะมือขวาจับนิ้วเท้าซ้ายไว้ถ้าไม่ถึงจับที่หน้าแข้งนะคะเปิดอกซ้ายไปเยอะๆค่ะตามมองไปที่มือซ้ายค่ะพยายามให้หัวไหล่สองข้างและแขนสองข้างต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันนะคะถ้าเราเปิดไปได้แค่นี้แขนไม่เป็นแนวเดียวกันแสดงว่าขาเรากว้างเกินไปให้เราปรับขาลงมาแคบเข้านะคะเราจะเปิดลำตัวไปได้มากยิ่งขึ้นค่ะตามมองไปที่มือซ้ายเลยแล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางด้านหน้านะคะหายใจเข้าหายใจออกไปอีกข้างนึงนะคะหันตัวไปทางขวาไปอย่างนุ่มนวลนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะมือซ้ายจับที่เท้าขวาค่ะเปิดอกขวาออกไปเยอะๆค่ะตามมองข้ามไหล่ขวาไปที่มือขวาเลยหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางด้านหน้าแล้วหายใจออกไปทางซ้ายใหม่นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะการเคลื่อนไหวนะคะให้สัมพันธ์กับลมหายใจนะการบิดตัวนะคะก็จะช่วยคลายนะคะกล้ามเนื้อบริเวณหลังของเราทำให้คลายอาการปวดเมื่อยนะคะเหมือนกับการบิดขี้เกียจค่ะแล้วก็การที่เรานั่งแยกขานะคะก็ช่วยยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านในค่ะทำให้เลือดมาเลี้ยงที่ช่วงสะโพกของเรามากยิ่งขึ้นนะคะทำ 8-10 รอบนะคะหรือเท่าที่เราต้องการค่ะ
าที่3ค่ะชื่อว่าท่าโม้แป้งนะคะเรายังคงนั่งเหยียดขาไปด้านหน้านะคะแยกขาออกมาจากกันนะคะประมาณ 1-2 ฟุตเหมือนเดิมนะคะระยะเท่าที่เรารู้สึกสบายค่ะประสานมือด้านหน้านะคะเหยียดแขนออกไปให้แขนตึงศอกตึงนะคะยืดอกขึ้นค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าเอาเท่าที่เราทำได้นะคะไม่ต้องเยอะค่ะเราค่อยๆต่อเนื่องไปทางขวานะตอนนี้ยังหายใจออกอยู่นะคะค่อยๆดึงกลับมาด้านหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะมาทางซ้ายไปที่เท้าซ้ายนะคะกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกมาทางขวาการเคลื่อนไหวให้ต่อเนื่องไปนะคะสัมพันธ์กับลมหายใจหมุนเป็นวงกลมนะคะเหมือนท่าโม้แป้งเลยใช่ไหมคะทำไปนะคะ 3-5 รอบค่ะถ้าครบแล้วนะคะให้เราทำย้อนกลับทิศทางด้วยนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะไปทางซ้ายก่อนนะคะมาทางซ้ายดึงกลับมาด้านหลังสูดลมหายใจเข้าหายใจออกไปทางขวาให้เรายืดแขนตึงไว้ตลอดพยายามยืดหลังให้ตรงถ้าไหวนะคะอย่าโค้งหลังค่ะแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็โค้งนิดนึงได้นะคะแต่ว่าให้ตรงมากที่สุดเท่าที่เราได้โดยที่ยังรู้สึกสบายนะคะเน้นความสบายเป็นหลักนะคะสำหรับคุณแม่ค่ะเราไม่ต้องให้มันตรงเป๊ะมากก็ได้นะคะท่านี้ก็นอกจากจะเปิดสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแล้วนะคะก็ยังช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพยุงกระดูกสันหลังของเรานะคะทำให้ไม่ปวดเมื่อยค่ะโดยเฉพาะคุณแม่มักจะมีอาการปวดหลังนะคะทำไปเรื่อยๆพร้อมกับลมหายใจนะคะท่าต่อไปชื่อว่าท่าพายเรือนะคะเรายังคงนั่งเหยียดขาไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะขาไม่ต้องแยกกว้างนะคะนั่งสบายๆค่ะยืดหลังขึ้นมานะคะเรายืดแขนไปด้านหน้ากำมือเหมือนกับเรามือกำไม้พายอยู่นะคะหายใจเข้าค่ะยืดหลังหายใจออกค่ะค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้านะคะมือไปหาเท้าค่ะหายใจเข้านะคะค่อยๆดึงมือเข้ามาหาอกหายใจออกค่ะแล้วก็ยืดแขนออกไปใหม่เหมือนกับเรากำลังกันเชียงเรือเลยนะคะหายใจเข้าดึงกลับมาหายใจออกค่ะค่อยๆยืดไปน้อมไปนะคะเอาเท่าที่เรารู้สึกสบายนะคะหายใจเข้าค่ะดึงกลับมางอศอกนิดนึงหายใจออกค่ะเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจนะคะท่านี้ก็ช่วยนะคะในเรื่องของระบบการย่อยอาหารด้วยนะคะช่วยบรรเทาป้องกันอาการท้องผูกค่ะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูแล้วก็กระชับนะคะเวลาที่หลังคลอดค่ะทำให้เราฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะ 8-10 ครั้งค่ะต่อไปนะคะชื่อว่าท่าผ่าฟืนค่ะจากท่านั่งนะคะให้เราชันขาเข้ามานะคะวางเท้าลงไปค่ะค่อยๆประคองตัวขึ้นมานะคะยืนบนฝ่าเท้าของเรานะคะแยกเท้าออกกว้างนะคะเปิดปลายเท้าออกไปด้านข้างนิดนึงนะคะสำหรับคุณแม่ที่ท้องใหญ่แล้วรู้สึกว่าทรงตัวได้ไม่มั่นคงนะคะให้เราหาบล็อกมารองใต้สะโพกไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าท้องไม่ใหญ่มากนะคะคุณนายอยากให้ไม่ต้องใช้บล็อกนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเปิดกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานได้ดีกว่านะคะค่ะเอามือมาไว้ด้านหน้าระหว่างเข่าสองข้างนะคะประสานนิ้วมือนะคะเหลือนิ้วชี้ไว้ค่ะกับนิ้วโป้งนะคะสูดลมหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นไปยืดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่ะให้เราทิ้งแขนลงมานะคะในความเร็วที่ปานกลางนะคะคุณอาทำให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ให้หายใจออกทางปากพร้อมกับปล่อยเสียงออกมาว่าแบบนี้นะคะเป็นการคลายความเครียดด้วยนะคะเอาใหม่นะหายใจเข้าค่ะยืดแขนขึ้นหายใจออกค่ะเหมือนกับเราผ่าฟืนนะคะระวังอย่าให้มือตีพื้นนะคะสูดลมหายใจเข้าค่ะยืดขึ้นไปหายใจออกแบบนี้นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะท่านี้นะคะถือว่าเป็นท่าที่ดีมากเลยนะคะที่จะช่วยเปิดกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของเรานะคะเป็นท่าเตรียมพร้อมที่ดีในสำหรับการคลอดที่ดีมากอีกท่าหนึ่งเลยนะคะ
และท่านี้นะคะก็ยังช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณช่วงไหล่นะคะคลายอาการปวดหลังช่วงบนนะคะโดยเฉพาะบริเวณตรงกลางระหว่างสะบักด้วยค่ะท่าสุดท้ายนะคะเรายังคงอยู่ในท่านั่งยองนะคะเปิดเท้าออกกว้างนิดนึงนะคะเปิดปลายเท้าออกไปทางด้านข้างค่ะคุณแม่ที่ท้องใหญ่มากนะคะสามารถเปิดเข่าออกได้กว้างๆเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับท้องของเรานะคะยืนไว้ให้รู้สึกมั่นคงถ้ารู้สึกว่าจะหงายนะคะก็เหมือนเดิมนะคะให้เราเอาบล็อกมารองใต้สะโพกไว้ได้นะคะหรืออาจจะหาผ้าห่มพับมารองส้นเท้าไว้ช่วยยกขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะคะเอาเท่าที่เรารู้สึกสบายค่ะทุกท่านเน้นความสบายเน้นการผ่อนคลายมากที่สุดนะคะถ้าท่าไหนทำแล้วรู้สึกไม่สบายหรือว่ามีแรงกดทับไปที่ท้องนะคะให้หลีกเลี่ยงค่ะโอเคค่ะเราจะพนมมือไว้กลางอกแบบนี้นะคะเอาต้นแขนของเรานะคะดันเข่าด้านในให้เปิดออกไปค่ะยืดอกขึ้นมานะคะตามองสูงค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกนะคะให้เราโก่งหลังส่วนบนค่ะเหยียดแขนไปด้านหน้าหายใจเข้าค่ะยกกลับขึ้นมาพนมมือนะคะมือต้นแขนดันเข่าเปิดออกไปค่ะหายใจออกโก่งหลังนิดนึงเหยียดแขนออกไปหายใจเข้ากลับมา การเคลื่อนไหวนะคะให้สัมพันธ์กับลมหายใจค่ะท่านี้นะคะช่วยคลายหลังส่วนบนนะคะคลายความตึงของคอบ่าไหล่ค่ะช่วยสร้างความแข็งแรงนะคะและความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อต้นขาน่องนะคะป้องกันตะคริวค่ะแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับสะโพกเข่าและข้อเท้านะเป็นท่าเตรียมพร้อมที่ดีนะคะสำหรับการคลอดค่ะช่วยให้เด็กนะคะอยู่ในท่าที่ถูกต้องนะคะสำหรับการคลอดค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะและเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณนาด้วยนะคะแล้วถ้าอยากจะให้คุณนาสอนเรื่องอะไรค่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยค่ะที่ใต้วิดีโอนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ